คุณชัยวัฒน์สุริยภักดิ์อ่านแค่หนังสือก็คิดว่าตัวเองรู้คิดเองเออเองจินตนาการเองทั้งนั้นเอาความคิดตัวเองทั้งนั้นมาพูดโอ้คุณนี่เก่งไงรู้จักความจริงอาตมาเอาความจริงของตัวเองมาพูดจริงๆไม่ได้เอาความจริงของเถรสมาคมมาพูดเลยหรือแม้แต่ปราชญ์เอกของยุคนี้ก็ไม่ได้เอาความจริงของท่านมาพูดอาตมาเอาความจริงของอาตมามาพูดโอ้เก่งๆๆคุณใจวัดที่เก่งอ่านแค่ตัวหนังสือก็คิดว่าตัวเองรู้คิดเออเองเออเองจินตนาการเองทั้งนั้นจริงอาตมาคิดเองเออเองจินตนาการเองอ่านแค่หนังสือก็คิดว่าตัวเองรู้ก็จริงอีกอาตมาอ่านหนังสือพระเตปิโรกนี่นิดเดียวตัวเดียวสองตัวหรืออ่านไปพระกราบหนึ่งอ่านไปโอ้โหรู้เองรู้ต้องขึ้นมาเองเลยของเก่ามันขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าอันนี้มันทวนนี่บัญญัติเข้ามาให้อาตมาโอ้โหรู้เลยรู้เองเลยเข้ามาโอ้โหเอามาพูดอยู่เนี่ยเยอะแยะเลยแล้วเป็นความรู้ที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าด้วยขอยืนยันคุณชัยวัฒน์จริงๆคุณช่างรู้จังเลยคนที่นั่งฟังก็เชื่อง่ายเกินแสดงว่าเขาฉลาดเขามีปัญญาคนมีปัญญามาฟังอาตมาก็เลยฟังแล้วโอ้ใช่เชื่อง่ายคนที่ยังโง่อยู่ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกไม่เข้าใจกูไม่เชื่อเขาไม่เข้าใจกูไม่เชื่อไม่เข้าใจกูไม่เชื่อก็คุณอยากโง่อยู่ทำไมอ่ะก็จริงอ่ะจริงฟังดีๆนะคุณชัยวัฒน์อาตมาไม่ได้ว่าคุณนะอาตมาพูดความจริงของคุณไม่ได้ใส่ใครไม่ได้ตีใครใส่ใครไม่ได้ใครข่าวไม่ได้พูดอะไรอื่นนอกความจริงเลยนะคนนั่งฟังก็เชื่อง่ายเกินแน่นอนเพราะเขามีปัญญาเขาฟังความจริงได้ออกเหมือนคุณมันเหมือนเขาฟังเท่าไหร่ก็ยังไม่เข้าใจโอ้น่าสงสารถ้านั่งหลับตาผิดพระพุทธเจ้าท่านก็ทำผิดยืนหอกมาให้อาตมาแล้วนะฟังไว้นี่กำลังเดี๋ยวอาตมาจะดาบนั่นคืนสนองเดี๋ยวจะหักหอกไปหาเถอะคุณให้ได้เดี๋ยวฟังต่อถ้านั่งหลับตาผิดพระพุทธเจ้าท่านก็ทำผิดดิอ่านแต่หนังสือไม่เคยปฏิบัติยังกล้าพูดอ่านหนังสือแล้วบรรลุรู้แจ้งคงสำเร็จกันทุกคนละครับท่านอัลละท่านแบบนี้แถวบ้านเรียกว่าพวกทำแตกของคุณระวังดีๆนะจะอย่าให้ทำแตกนะระวังเถอะคุณนั่นแหละอาตมาน่ะแตกฉานมานานแล้วแตกมานานแล้วแตกฉานมานานแล้วระวังคุณจะทำแตกอาตมาน่ะแตกเหมือนกันแต่แตกฉานจริงๆนะเพราะว่าที่บอกว่าอาตมานะทำแล้วผิดไปจากพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั่งหลับตานั่นถูกก็เพราะนั่งหลับตานั่นแหละพระพุทธเจ้าถึงได้รู้ชัดรู้จริงว่าเรามานั่งหลับตานี่มันผิดเว้ยท่านรู้ชัดรู้จริงจึงตรัสรู้ก็พอนั่งหลับตานั่นแหละตัดสะดุ้งแล้วก็รู้ว่าอ๋อธรรมะพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องนั่งหลับตาเพราะฉะนั้นออกมาป่าตั้งแต่ท่านบวชเข้าป่ามามีแต่ผู้นั่งหลับตาคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นทำอานาปานสติก็ทำแต่แค่นั่นแหละนั่งเหลือลมหายใจโอ้ยระดินรวยเข้าออกออกเข้าอยู่ตัวนี้เป็นกายตาเป็นกายหูเป็นกายจมูกเป็นกายลิ้นเป็นกายไม่มีเลยไม่รู้จักเลยจะขาดร้อนๆเหลือแต่ใจเหลือแต่ลมหายใจเป็นกายละรวยละดินดีไม่ดีอวิชชาดับ
ลมข้างนอกเข้าไปอยู่ข้างในไม่ให้รับรู้ข้างนอกเลยไปเลยเดรัจฉีกินหัวไปเลยออกนอกรีดนอกทางกันไปหมดพระพุทธเจ้าต้องกอบกู้เพราะว่าศาสนาพุทธมันไม่มีมันเป็นเดรัจฉีหมดนั่งเต็มป่าต้องกอบกู้ศาสนาพุทธค่อยๆสอนเพราะมันต้องเริ่มต้นมันยากยากท่านอาตมาถ้าอาตมาเกิดตอนนั้นดึงก็เข้าเมืองดูก็ลืมตาดูก็ออกมาไม่ได้หรอกแต่นี่อาตมาเกิดมาในยุคนี้ซึ่งจริงๆก็ผ่านมาตั้งหลายยุคแล้วที่ออกมาสืบทอดศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์สมณะโคดมนี่ก็ตามเพราะนั้นมาถึงยุคกึ่งพุทธกาลนี้มันมีพุทธอยู่แล้วมาตั้ง 2,500 กว่าปีไม่ต้องพูดมากถล่มขย่ำขยี้เต็มที่เลยนะอาตมาไม่งอไม่รอไม่ลดไม่ทมไม่ยั้งมือไม่ยั้งมือไม่ยั้งมือเลยนะแล้วบอกว่าอ่านแต่หนังสือไม่เคยปฏิบัติไม่อ่านหนังสืออาตมากระร่วงตัวเองแล้วก่อนอาตมาจะมาบวชมาพูดมาแสดงธรรมมาตอนบวชมาจนกระทั่งที่คุณมาได้ยินมาได้เห็นอาตมาตอนบวชตอนอาตมาเป็นคฤหัสถ์นั้นอาตมานั่งหลับตามาเท่าไหร่แล้วคุณเอ๋ยจนรู้ถูกว่ามันผิดเพราะอาตมาปฏิบัติธรรมมาก่อนตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ก่อนจะมาบวชอาตมาจึงรู้ตัวว่าผิดมาแล้วไอ้นั่งหลับตาอาตมานั่งหลับตาโอ้โหแม้แต่เป็นคฤหัสถ์ก่อนเนี่ยหลงทางไปไสยศาสตร์8ปีคุณเอ๋ยมาปฏิบัติธรรมอีก2ปีประมาณนั้นก็ไม่เอาแล้วเลิกเลยพออีก2ปีนี่มันก็โอ้ยจัดจะไม่เอาแล้วเลิกก็ถึงตัดขาดจากทั้งโลกหยุดทิ้งตัดขาดเลยไม่ได้เคยงงกรึกว่าย้อนกลับไปหาทางโลกอีกเลยนะก็มาทำงานทางนี้หมดเพราะงั้นอาตมาดีที่ว่าได้อ่านธรรมะจากพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าครั้งอ่านแม้นิดหน่อยนะแม้อ่านนิดหน่อยก็กล้าพูดเลยยิ่งยืนยันให้อาตมาและบอกว่าอาตมาไม่ปฏิบัตินั่นคุณพูดโดยคนไม่รู้จักประวัติของอาตมามาเลยไม่รู้หลังก่อนมาถึงวันนี้แบ็คกราวอาตมาตั้งแต่ย้อนหลังไปก่อนจะมาถึงวันนี้นะคุณชัยวัฒน์เนี่ยไม่รู้จักอาตมาเลยคุณก็พูดไปดื้อๆของคุณเชื่ออาตมามาทบทวนธรรมะ2ปีของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ฟุดเบือนายก็ถึงเลิกทางโลกมาทางนี้เลยปฏิบัติเลอะๆเทอะๆอยู่8ปีแล้วมาปฏิบัติจริง2ปีนี่ทำงานโทรทัศน์มาแล้วจนกระทั่งสุดท้ายก็มาปฏิบัติก่อนจะออกจากโทรทัศน์ทำงานโทรทัศน์อยู่12ปี2ปีสุดท้ายเนี่ยอาตมาเริ่มปฏิบัติธรรมอยู่รู้กันทั้งหมดนะอยู่ที่นั่นก็รู้หมดว่าอาตมาปฏิบัติธรรมนะเพื่อนๆอยู่รู้แล้วอาตมาก็เปลี่ยนแปลงความเป็นอย่างที่เคยเป็นคนโลกมาเป็นคนเห็นชัดมีกายสักขีชัดเจนใครก็เห็นใครก็รู้นะจนที่สุดก็ตัดขาดเลิกทางโน้นมาทางนี้หมดนะอ่านหนังสือแล้วบรรลุแจ้งคงสำเร็จกันทุกคนละท่านใช่ถ้าใครอ่านหนังสือแล้วบรรลุแจ้งไม่ต้องคงสำเร็จหรอกสำเร็จจริงๆแต่ถ้าอ่านหนังสือแล้วโง่ต่อฟุ้งซ่านต่อเพ้อเจ้อต่อก็ไม่สำเร็จแต่อ่านหนังสือแล้วบรรลุแจ้งสำเร็จสิ